ปัจจุบันขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังซบเซาจากปัญหาวิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกกลับต้องตื่นตะลึงกับคลื่นยักษ์ของนักท่องเที่ยวจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่จีนและรัสเซียที่สร้างปรากฏการณ์ขยายตัวแบบก้าวกระโดดบุกตะลุยไปทุกขนแห่งแบบไม่แคร์ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ขึ้นครองตำแหน่งใช้เงินมากที่สุดในโลกกว่า3ล้านล้านบาทต่อปีทำลายสถิติเดิมกระจุยกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะพุ่งทะลุ94ล้านคนและรัสเซียทะลุ11ล้านคนในปีนี้รวมทั้งมีแนวโน้มจะพุ่งต่อไปไม่หยุดยั้งเปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่อะไรก็ไม่อาจต้านทานทำให้นานาประเทศต่างปรับกระบวนท่าหากลยุทธ์แข่งขันกันดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวทั้ง2ชาติอย่างคึกคักเป็นล่ำเป็นสันและไม่มีใครยอมใครไทยนับว่าได้เปรียบประเทศอื่นๆเพราะได้เข้าไปนั่งอยู่ในดวงใจเป็นจุดหมายอันดับต้นๆของทั้งนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียโดยนอกจากมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ถูกใจทั้งสองชาติเป็นพื้นฐานแล้วการทำตลาดเชิงรุกก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จโดยเฉพาะการสร้างกระแสความนิยมสื่อบันเทิงไทยในหมู่ชาวจีนที่กำลังมาแรงนอกจากนี้ภาพยนตร์จีนเรื่อง Lost in Thailand ที่ออกฉายเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำรายได้ในจีนกว่า 6,000 ล้านบาทและกลายเป็นเจ้าของสถิติภาพยนตร์จีนทำเงินสูงสุดตลอดกาลในจีนก็ได้ช่วยสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวจีนแห่กันมาเที่ยวเมืองไทยกันอย่างทะลักทลายในปี2555มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยกว่า 2.7 ล้านคนเพิ่มจากปีก่อนนั้นถึง1ล้านคนและเพียงไตรมาสแรกของปี2556ก็มีเข้ามาถึงกว่า 1.1 ล้านคนสร้างสถิติการเติบโตสูงสุดพร้อมกระชากตำแหน่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากอันดับหนึ่งของไทยไปครองแบบทิ้งแชมป์เก่าไม่เห็นฝุ่นโดยนักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี low season จึงไม่ low อีกต่อไปทางด้านรัสเซียก็ไม่น้อยหน้าเพราะเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปชาติแรกที่ทะลุหลักล้านโดยในปี2555มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกว่า1ล้าน3แสนคนและเพียงไตรมาสแรกของปี2556นี้ก็เข้ามากันแล้ว 580,000 คนนับว่ามีการเติบโตสูงอันดับ2เป็นรองแค่จีนเท่านั้นปรากฏการณ์เติบโตก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียนี้ชุดให้รายได้การท่องเที่ยวของไทยพุ่งกระโดดตามไปด้วยอย่างน่าชื่นชมยินดีแต่ขณะเดียวกันลักษณะเฉพาะบางอย่างของนักท่องเที่ยว2ชาตินี้ก็สร้างผลกระทบที่น่าเป็นห่วงในหลายด้านซึ่งมิได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแต่กำลังเกิดขึ้นในทุกแห่งที่คลื่นนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียบุกไปถึงโดยเป็นที่กล่าวขวัญถึงเรื่องการสร้างความรำคาญให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นสร้างความวุ่นวายให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่จนทางการจีนต้องออกโรงตักเตือนนักท่องเที่ยวของตนให้ปรับปรุงความประพฤติในสภาวะการดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมิได้นิ่งนอนใจจึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียเพื่อหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ไม่อาจต้านทานเพียงแต่จะจัดการอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดและเสียหายน้อยที่สุด